วัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะมีผมเคยถ่ายเจ้าคันนี้ลงไปหลายคลิปแล้วเนาะรถชนะบ้างแล้วก็ที่นี่ก็เคยถ่ายนะครับแล้วก็มีน้องๆถามมานะครับว่า SS เขารับรถร่วมไหมนะครับจริงๆก็ไม่ได้รับทั่วไปนะรับเฉพาะเป็นบางคนเป็นบางเคสนะฮะอย่างเจ้าคันนี้ก็ซื้อที่นี่วิ่งที่นี่นะครับมันก็เลยต้องแกก็เลยรับไว้ครับอย่างคันนี้ก็จะเป็นรถร่วมอีกคันนึงแล้วก็มีคนถามนะว่าเจ้าคันนี้ราคาเท่าไหร่รถรุ่นอะไรปีไหนเดี๋ยววันนี้ลองมาถามนะแกนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะทราบรายละเอียดก็ดูคลิปให้จบก็แล้วกันเดี๋ยวมีคลิปอะไรก็จะมาลงเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้ไปเจาะเจ้าคันนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาถามนะผมจะเรียกแกว่าน้าบึกนะเนาะอายุแกน่าจะน้อยกว่าพ่อผมแล้วก็ของน้าบึกเนี่ยก่อนเนี้ยได้ข่าวว่ามี36พ่วงเนาะใช่มั้ยครับใช่ครับ36พ่วงคันนั้นน่ะก็คือคันแดงที่ผมถ่ายบ่อยๆก็คือคันที่เฮียก็ซื้อมาให้พี่นพดูแลอยู่คันนั้นเจ้าพ่วงลายไฟสีแดงไอ้คันนั้นน่ะผ่อนหมดแล้วใช่มั้ยหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วก็มีปัญหานิดหน่อยก็น้าบึกก็ขายให้เฮียไปใช่แล้วก็มาซื้อคันนี้ซื้อที่ไหนคันนี้เหรอเฮียพาไปซื้อที่วังน้อยอ๋อก็คือผ่านเฮียอยู่ไม่ผ่านก็คือเฮียพาไปซื้อพาไปดูพาไปซื้ออ๋อมาหัวหางแบบนี้เลยมั้ยมาแต่หัวอ๋อมาแต่หัวตอนนั้นย้อนเวลาไปประมาณกี่ปีแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้2ปีกว่าแล้วมั้งเกือบจะ3ปีแล้วมั้ง2เกือบ3ปีตัวนี้มันเป็น Isuzu GX 320ตามรุ่นนั่นเลยมั้ยเนี่ย320ก็คือมาสภาพนี้เลยอ๋อก็รักษาสภาพคนนึงราคาล้าน 100,000อันนี้คือก็เปิดราคานี้เลยไม่ได้ต่อเลยใช่มั้ยในตอนนั้นราคาล้าน 100,000 ปัจจุบันตัวนี้ผมก็เห็นเฮียปล่อยก็ยังล้านไอ้ล่าสุดเห็นล้าน 50,000 มั้งใช่มั้ยล่าสุดแกโอราคามันก็อยู่ประมาณนี้นะถือว่าราคาก็ไม่แรงราคามันเลยประมาณนี้ราคามันอยู่ประมาณนี้แหละเปิดราคานี้ซื้อราคานี้แล้วไม่ต่อเลยเหรอก็ทีแรกเขาล้าน2มั้งล้าน2ต่อเขาเหลือล้าน1แล้วตอนไปซื้อเขาไม่มีหางเสียบเหรอไม่มีเขาจอดไว้แต่หัวอ๋อเขาจอดไว้แต่หัวแล้วหางตัวนี้เอามาจากไหนนี่ซื้อเฮียหางเท่าไหร่ก็ซื้อหาง200,000กว่า208,000แล้วมาซื้อล้อใส่100,000ก็ตกประมาณ300,000กว่าคำว่าซื้อล้อนี่ซื้อทั้งกระทะเลยเหรอใช่อ๋อซื้อหาง 200,000 ทั้งกระทะทั้งยางอ๋อก็คือเกือบแสนก็ตีไป 300,000 ได้มั้ยคือไอ้ล้อเนี่ยซื้อเฉพาะ12ล้อยางมันก็ประมาณตีแล้วประมาณ 300,000 กว่ารวมหัวหางก็ประมาณ 300,000 กว่าใช่ก็เพราะไอ้ยางที่ซื้อเนี่ยมันรวมหัวด้วยไงก็คืออ๋อซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนชุดทั้ง22ล้อเลยใช่แล้วหางมันยี่ห้ออะไรCIMC ป่ะ NBD หรือเปล่าอ๋อ NBD อ๋อหางก็ทำไมมันได้มากี่ล้อไอ้ตอน 200,000 กว่าเนี่ยไม่ได้สักล้อเลยเหรอไม่มีอ๋อไม่มีเลยหางมันหางเขาจอดไว้เหรออ่าหางเขาจอดไว้เฮียเขาขายให้อ๋อก็คือหางจอดไว้ที่ลานใช่แล้วเฮียไปประมูลมามั้งจำได้มันมีล้ออยู่4ล้อเนี่ยเขาใส่ไว้ล้อเดียวประมาณ 300,000 เนาะแล้วก็ไอ้นี้ล้าน 100,000 ก็รวมหมดนี่ก็เอามาวิ่งงานได้พร้อมยางเลยก็ประมาณ 1,400,000 ประมาณนี้คร่าวๆเนาะเมื่อสัก3ปีที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้วแล้วในระยะ3ปีเนี่ยโดนยางไปกี่ชุดแล้วพอจำได้ไหมยางเหรอตั้งแต่บอกว่าเริ่มเปลี่ยนใหม่อ่ะเปลี่ยนยางไปคร่าวๆอะไรครับคู่หน้าคู่หน้า2แล้วก็4เป็น6ข้างหลังอีก8โอ้เอาเยอะเหมือนกัน8ยางใหม่นะ8 9 10ประมาณ12เส้นแต่ระบึกเน้นยางใหม่หมดเลยในระยะ3ปีโดนไป12เส้นแล้วเนาะก็เอาเรื่องอยู่ก็เส้นนึงก็ 6,000 7,000 นะประมาณนี้มั้ยเลยเดียนแล้วอย่างบิดโตนนี่ก็9ป่ะ 9,500 บิดโตนนี่ 9,500 นะล้อหน้าไอ้แม็กซีล้อหลังใช้แม็กซีเท่าไหร่เสีย 6,000 กว่าประมาณ 6,000 กว่านะครับนี่ก็คือไอ้นู่นยางจีนมันเท่าไหร่ 5,900 หรือ5,900หรือ 6,000 เนี่ยมั้งโอ้ยางจีนก็ยัง 6,000 เลยเหรอ 5,000 กว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ 5,100 นะไม่มันผมเปลี่ยนนานแล้วไงเดี๋ยวนี้ผมเห็นยางจีนมันอยู่ 5,100 ผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะใช้ยางจีน 5,000 กว่าหรือ 5,000 เฮียเม้งอ่ะแกใช้ยางจีนเส้น 5,100 ผมก็เลยว่าเอ๊ะแม็กซีดพวกเนี้ย 6,000 เองเนี่ย 6,000 เอาแม็กซีดเลยไม่ดีเหรอ
ตามสภาพที่เห็นล้อแป๊บนึงครับได้อยู่แล้วก็อย่างของนบึกก็คือแต่ก่อนก็มีงานวิ่งอยู่ข้างนอกเนาะแต่ตอนนี้ก็คือไม่วิ่งไหนแล้วก็คือนบึกวิ่งร่วมของเอสคันนี้วิ่งเอส 100% เลยเนาะก็จะมีพี่วันกับผมอาจจะยังไม่ 100% เพราะว่าของนบึกเนี่ยเขาวิ่งประจำอยู่แล้วแล้วก็ คือด้วยที่นบึกไม่มีงวดใช่ไหมไม่มีงวดเนี่ยเอาแบบว่าเดือนนึงอ่ะสต็อปก็คืออย่างเจ้าคันนี้มันมีงวดนะครับผมก็ดิ้นดันทุรังนะอย่างเฮียเขาก็ให้ปกติเลยรถร่วมแต่ถ้าผมไปวิ่งงานนอกมันก็จะแกก็ไม่ค่อยได้เรียกใช้นะครับแล้วก็ผมก็ไปหางานข้างนอกวิ่งเพราะว่าไอ้เจ้าคนนี้มันงวด 47,000 ดิ้นแบบดิ้นที่หายไปปวกนะมีต้องหางานชนงานวันอาทิตย์หาไปเรื่อยนะอย่างนะแกก็เดี๋ยวนี้แต่ก่อน36ก็วิ่งโหดเหมือนกันใช่ไหมไอ้คันที่ขายไปรถพ่วงทุกวันเหมือนกันไอ้คันนั้นพอเข้างวดได้ไหมคันที่ส่งหมดงวดเดือนละ 90,000 โอ้โหคันนั้น What? ก็ฟรีดาวเนาะตอนนั้นไม่มีการจ่ายตังก่อนไม่มีเลยแต่ก่อนเฮียคนเก่าออกให้ก็คือตอนนั้นโอ้โหเดือนละ 90,000 ต้องวิ่งยังไงให้มันได้งวดวันละ2วันถามเที่ยวไหมโอ้วิ่งตลอดอะวิ่งแบบไม่รู้เลยว่ากี่อาทิตย์นึงต้องมี10ป่ะโอ้เยอะแต่รู้ว่าเยอะใช่ไหมแล้วมันเป็นรถพ่วงเนาะแล้วก็พอแต่ก่อนรถมันไม่เยอะไงแล้วงานมันมีเยอะแล้วมันวิ่งแบบวิ่งวนวิ่งไปไม่นอนกินนอนเสร็จไปเงี้ยแต่ก่อนแล้วก็ได้เยอะไงจากตรงนู้นเรามีปัญหามาเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ก็ซอฟลงแล้วบึกก็ซอฟลงอันนี้ก็คือสามารถไปวิ่งงานนอกหรือมีแบบเพื่อนหรืออะไรจ้างวิ่งงานนอกอ่ะส่วนนึงอ่ะนะบึกก็จะวิ่งปกติของสมมติถ้ามีงานนอกนะก็ปกติแต่เฉพาะที่เอสเขาให้เนี่ยเขาให้มาเยอะนอกให้อาทิตย์นึง 3-4 เที่ยวเพราะว่ารถเขาเยอะมันก็แล้วบางอาทิตย์ก็แล้วแต่งานก็ถือว่าให้อยู่แต่อาทิตย์นึงได้3-4เที่ยวก็ถือว่าแล้วประมาณก็เกือบแสนไหมรายได้ถ้ายังไม่หักประมาณเกือบแสนแล้วก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่ามีรถแล้วจะมาวิ่งได้เหมือนสมัยก่อนมันไม่ได้นะครับยังเยอะสมัยเนี้ยมันงานมันไม่ค่อยมียังมีถ้าใครไม่มีทุนนะออกรถมาวิ่งนะผมว่าอย่าพึ่งดีกว่าอย่างตัวนี้ก็ถือว่าคันเนี้ยก็ยังหางานไม่ได้ตัวคันนี้ก็ถือว่าโหดร้ายอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างมีคนแต่คันนี้คนขับเขาเก่งอยู่แล้วเก่งใช่ไหมหางานได้ตลอด อย่างตัวเนี้ยผมเคยทำรายได้ไปว่าเดือนนึงประมาณตอนนั้นตอนมาอยู่ใหม่ๆได้แสนสองพอมาลบงวด 47,000 ค่าจอด 3,000 น้ำมันอีกเหลืออยู่ 3-4 หมื่นมีคนเขาบอกว่าทำไมน้อยจังแล้วตอนเนี้ยกำลังหาให้มันเพิ่มแต่จริงๆมันก็ได้ประมาณแค่นั้นจริงๆแค่สองแค่สามมันเหลือค่าขับ30,000นี่ก็ยังถือว่าดีถือว่าดีใช่ไหมสมัยนี้แล้วก็หลังๆเนี่ยผมก็เห็นเขาจะเอาแบบอย่างอาผมเขาเอาวอลโว่เนี่ยเคยซื้อมา500,000กว่าน่ะแกวิ่งไม่สอดอะไรพวกเนี้ยแกก็วิ่งได้แค่ทิศละเที่ยวสองเที่ยวเองนะก็ไม่ได้ว่าจะเยอะไกลมันวิ่งได้ไม่เยอะหรอกถ้าคนที่เอารถมาอายุประมาณเนี้ยมันจะสบายหน่อยเขาก็วิ่งธรรมดาในยุคสมัยในงานมันแค่นี้แหละถ้าใครเอาไอ้แบบนี้มาหรือถ้าเท่าแก่เขากล้าออกป้ายแดงนั่นคือเขาต้องมีงานประจำเนาะเขาต้องมีงานอย่างน้อยวันละ2เที่ยวอ่ะเนี่ยไอ้คันเนี้ยพูดตรงๆเลยเคยทำตอนเดือน2เดือนแรกอ่ะผมวิ่ง 120,000 ผมมานั่งดูแล้วเหลือ 20,000-30,000 เนี่ยยังไม่ได้หักอะไรเลยหลายคนเขาบอกเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกพี่ต้องเหลือเยอะกว่านั้นบางคนเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่หรอกพี่ซื้อรถมาทำไมเหลือแค่นั้นอะไรเงี้ยอันนี้มันคือเรื่องจริงนะมันไม่ได้ว่าอาจจะเพอร์เฟกต์เสมอไปตอนนี้อาจจะมีงานประจำบ้างมันก็จะดีหน่อยแต่อย่างอันเนี้ยที่แน่ๆก็คือกับของ SS เนี่ยเงินเขา 100% เนาะน้ำบึกก็นิ่งเลยแล้วก็ข้อดีของน้ำบึกก็คือไม่มีงวดใช่ไหมข้อดีแต่มีหนี้ทุกคนมีหนี้เนี้ยมีหนี้มีซ่อมบำรุงแกก็ดิ้นอยู่แล้วก็นี่อย่างอื่นมันก็เนี่ยมันไม่ได้อ๋อมันใครไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐแต่ส่วนมากมันจะมีกันหมดนี่ไม่เป็นโรคแต่ถ้าพูดถึงในการออกรถมาวิ่งอย่างประมาณเนี้ยผมว่าถ้าสมมติว่ามันจะเป็นงวดนะล้านสี่ถ้าคันนี้ก็จะอย่างของผมมัน 47,000 คันนี้ถ้าเป็นงวดก็น่าจะอยู่ประมาณ2หรือ 30,000 30,000 กว่าเนาะถ้าตีเป็นงวดเกือบ3ถ้า 30,000 อ่ะก็ยังสบายอยู่ยังพอได้อยู่นะจะโป้งไปแล้วโอเคนะบึกขอบคุณครับเดี๋ยวผมถ่ายอีกหน่อยจะโป้งไปแล้วเดี๋ยวจะสรุปก็คือ
สรุปให้ฟังนะครับก็คือแกเคยมีเจ้า36นะครับคันสีแดงคันที่พี่นพเขาดูแลอยู่นะครับแกก็ผ่อนแกก็วิ่งคันนู้นนะงวดเดือนละ 90,000 ในสมัยก่อนนะงานเยอะแกก็วิ่งเต็มที่นะแล้วก็ด้วยปัญหาหลายอย่างเราก็ไม่ก้าวล่วงได้แล้วก็เฮียพาไปซื้อเจ้าคันนี้นะครับ 1,100,000 นะเขาขาย 1,200,000 ก็ต่อได้ 1,100,000 ก็ซื้อเจ้าคันนี้มาแล้วก็มาซื้อหางตัวเนี้ยก็รวมๆแกบอกว่าประมาณ 300,000 แล้วกันก็รวมกันนะทั้งหมดเนี่ย 1,400,000 บาทเพื่อนๆอย่าลืมว่าคันนี้ไม่มีงวดแล้วจบที่ 1,400,000 บาทแกก็มีเปลี่ยนยางได้ยางใหม่หมดนะแล้วก็หลังจากนั้นมาแกก็วิ่งงานเฮียประจำนะครับแต่ก่อนก็มีงานอื่นด้วยแต่ตอนนี้แกไม่วิ่งได้ด้วยเรื่องการเงินมันไม่มั่นคงที่อื่นนะแกก็เลยมาอยู่กับเฮียบริษัท AS Service คันเนี้ยจะเป็นรถร่วม AS Service แบบ 100% เลยนะครับต่างจากคันผมนะคันผมประมาณ 30% นะพี่วันทั้งหมดจะมี3คันนะคันเนี้ยก็จะวิ่งร่วม 100% เลยบางเดือนเฮียก็ให้เยอะนะครับแต่รายได้แกก็ประมาณสูงสุดก็ประมาณ 100,000 บาทนะครับแต่ถ้าไม่ถึงก็ 80,000 90,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แกไม่มีงวดไงเพื่อนแกถามว่าอยู่ได้ไหมนะตรงนี้แกอยู่ได้นะครับแต่ว่าเหมือนที่แกบอกว่าทุกคนก็จะมีหนี้นะรายจ่ายมันก็จะแตกต่างกันไปนะก็แกก็แนะนำว่าช่วงนี้อย่าพึ่งเลยนะถ้าใครคิดจะออกมาร่วมนะนี่คือเป็นคำแนะนำจากน้าบึกนะครับน้าบึกรถร่วม S Service นะครับอ่ะกลับมา อย่างคันผมเนี่ยนิดหน่อยนิดนึงหลายคนบอกว่า 120,000 เนี่ยมันเหลือไหมแสนอะไรพูดตรงๆมันเหลือค่าขับ 20,000 เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังทำให้มันเพิ่มตอนนี้เดือนละ 150,000 160,000เนี่ยผมก็ยังทำอยู่แต่ก็มีเริ่มซ่อมแล้วซ่อมแอร์เปลี่ยนยางตอนนี้คัดหมดนะครับก็มีปัญหาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเจ้าคันนี้สำหรับคลิปนี้ไปกับรถน้ำบึกกันแล้วกันเจ้า Isuzu GX36320คันนี้สำหรับ คำแนะนำดีๆจากน้ำบึกนะแกบอกว่าถ้าช่วงนี้อย่าพึ่งดีกว่าเพราะว่าแกว่างานมันซอฟมันน้อยลงนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับ